Case Street Korean Food Hall ศูนย์อาหารเกาหลีระดับพรีเมียมแห่งใหม่ณชั้น 4-3 ย่านมิดทาวน์แหล่งรวบรวมร้านอาหารชื่อดังหลากหลายสไตล์จากประเทศเกาหลีอาทิร้าน Pepper 7ร้าน 10% Coffee ร้าน EXO ร้านนงชิมร้านนำชอนซอฟโทฟูเป็นต้นเสิร์ฟความอร่อยเหมือนได้บินลัดฟ้าไปกินที่ประเทศเกาหลีมาพร้อมบรรยากาศการตกแต่งร้านตามฉบับวัฒนธรรมเกาหลีพร้อมเติมเต็มและมอบประสบการณ์ความอร่อยแล้ววันนี้ค่ะyou can experience Korean culture, not only food, but through the food, you can experience a lot of Korean like custom and, or traditional ingredients, and also our part of our culture. ที่นี่นะครับผมคุณซิมบอกว่าไม่ได้นำเสนอแค่อาหารเกาหลีเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่ายังรวมถึงวัฒนธรรมและก็ประเพณีของเกาหลีที่เราอยากจะนำเสนอให้กับคนไทยด้วยครับ Yeah, we have around 10 stores at this moment, and I want everybody to try Korean very authentic food through very popular. Like right now, I will introduce a few shops. They're very new. They're not traditional, but then it's very popular for youngster in Korea. So like EXO is very like a young brand, but they're very famous. And 10% Coffee, they have around 900 stores in Korea and first time in Thailand. So I want to introduce like a current culture in Korea. And at the same time, like a Mugyodong Yujang Nakji is a 60 years old store. So they have a tradition. So we have like soft soup is more tradition, platter 7 is more like modern, fusion type. So I want everybody to experience full Korea in Thailand. You don't have to trip, go to Korea to try Korean food. ครับก็คุณเชนบอกนะครับว่าตอนนี้มีประมาณ10ร้านอาหารได้นะครับผมแล้วก็จริงๆเราเนี่ยอยากจะนำเสนอทั้งอาหารที่สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็สำหรับคนรุ่นเก่าด้วยนะครับหลายร้านอาหารเนี่ยบางร้านเนี่ยคือเปิดที่นี่ที่แรกเลยนะครับอย่าง 10% Coffee นะครับไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนในประเทศไทยที่นี่คือที่แรกแต่ว่ามีมากกว่า900สาขาที่เกาหลีอยู่แล้วก็คือโด่งดังมากๆหรือว่า EXO นะครับผมก็เป็นร้านของหวานที่น่าจะเหมาะสำหรับวัยรุ่นเพราะตอนนี้เราอยู่ที่3ย่านมิดทาวน์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีร้านอาหารที่เป็นต้นตำรับที่ได้แชร์วัฒนธรรมเกาหลีที่ดั้งเดิมด้วยเช่นเดียวกันครับThere is many malls in Bangkok, but then I feel like the Samyang is more like a heart of young Thai people because it's near Jeollanam-gun University, near Siam Square. So it's very young, and so I want to communicate with the young people in Thailand. That's why I choose Samyang Midtown.ก็คุณสุวินบอกนะครับว่าจริงๆมีมอลเยอะมากๆเลยให้เลือกนะครับผมแต่ว่าที่เลือกสัญญามิดทาวน์นะครับเพราะว่าเหมือนกับอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็ใกล้กันกับสยามสแควร์ใกล้กันกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งที่เราเด็กวัยรุ่นนะครับผมว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวได้เพราะว่าทาร์เก็ตนี่ก็อยากจะให้เป็นน้องๆนักศึกษาหรือว่าวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ครับ I'm expecting to expand in Thailand and also since Thailand is a travel hub, right? So like go to Europe, go to America, it's easier for me to present Korean cuisine to foreigners as well. So we're trying to go as global. ครับก็คุณสุรินทร์คาดหวังนะครับว่าจริงๆเราก็อยากจะให้คนรู้จักเกาหลีมากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเราเนี่ยคนไทยที่เนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็มั่นใจมากๆว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะเรียนรู้วัฒนธรรมหรือว่าอาหารคนนั้นขึ้นแน่นอนThere are so many, but I cannot choose just one, but then I can maybe recommend few. Okay. So I think the, how does it call? Platter 7, it's a fusion. So I want, because in Thailand, in Bangkok, there are many Korean shops, but there's no fusion. So for young people can try the fusion food at Platter 7. And also, you know, coffee, for me, like Thai coffee is a bit strong. But then 10% have a Korean-style Americano. So Korean people, we always drink winter or summer iced Americano is our thing. So you can try tea 10%.
ครับก็คุณสุรินทร์บอกว่าจริงๆชอบเยอะมากนะครับผมจะให้เลือก1เมนูเนี่ยก็คงยากนะครับแต่ว่าถ้าต้องเลือกแนะนำนะครับก็มีที่ Flyer 7เพราะว่าเป็นเหมือนกับฟิวชั่นนะครับก็อยากที่จะนำเสนออาหารเกาหลีก็ไม่ได้แปลว่าแค่เกาหลีอย่างเดียวเพราะว่าที่ Flyer 7เนี่ยเค้ามีมิกซ์กับอาหารที่ประเทศอื่นด้วยครับหรือว่าที่ 10% Coffee ก็อย่างที่คุณสุรินทร์บอกไปว่าไอซ์อเมริกาโน่เนี่ยคนเกาหลีเวลาดูซีรีส์เนาะจะเจอบอกว่าคนชื่อไอซ์อเมริกาโน่กันตลอดแต่ว่า We don't do ice americano we do americano yeah ice americano we do it we do it what does it mean ice americano make it short นะครับก็เราไม่ใช้คำว่า ice americano แต่เราใช้ว่า ใช่แทนนะครับมันไอซ์กับอเมริกาโน่นั่นเองแล้วก็คุณซีบอกด้วยว่าจริงแล้วกาแฟไทยแดงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกาแฟที่ 10% coffee น่าจะตอบโจทย์คนไทยOkay, so I want everybody to come to K Street and enjoy your Korean food. Aroi Mangmaka. Aroi Mangmaka.